อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลข UD เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ PowerPay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หนุ่มเต้ Channel นะครับวันนี้อยู่เกม Counter Strike นะในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ PVP ในสัปดาห์ที่13ครับว่ามีตัวละครตัวไหนและทีมไหนที่น่าใช้งานบ้างนะฮะก่อนอื่นครับเราไปดูสถานการณ์ของ PVP ในสัปดาห์ที่13กันก่อนเลยนะครับว่าใครได้บัฟใครได้แบนบ้างนะครับมาดูที่การแบนและการเลื่อนขั้นของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับสัปดาห์นี้นะครับตัวที่โดนแบนนะโอ้โหเยอะมากนะก็กาอื่นครับโดนแบน3คอร์สนะครับหมดสิทธิ์ใช้งานแน่นอนนะถัดมาอาชวายครับโดน2คอร์สก็หมดสิทธิ์ใช้งานเช่นกันครับยังฮาริมครับโดน2คอร์สเลยครับหมดสิทธิ์ใช้งานเช่นกันรียูมีครับโอ้โหโดนแบน2เหมือนกันครับหมดสิทธิ์ครับแล้วก็อีฟลีนครับโดนแบน1คอร์สครับก็ไม่ควรใช้งานเช่นกันใครหว่องโดนแบน1คอร์สตัวนี้อาจจะพอเอามาลงได้อยู่นะครับใครหว่องโอ้โหดูตัวที่แบนนะครับฮิวเดหลุดแบนเรียบร้อยนะครับวีคเนี้ยฮิวเดมาอารวาสแน่นอนนะครับใครที่กัดฟันใช้ใครหว่องก็พอไปไหวอยู่นะคอร์ส4นะครับก็หนักอยู่แต่ว่าเอาไปต้านฮิวเดได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูยานที่ถูกแบนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราสรุปกันนิดนึงนะครับยานถูกแบนครับนิวไอโอครับ2คอร์สเลยนะครับไม่ควรใช้เลยนะนิวไอโอนะครับแล้วก็ใครมิอิซึมิครับโดนแบน1คอร์สแล้วก็เก็บเนียก่อโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์ ACA นะครับที่เก็บเนียก่อโดนแบนนะโอเคก็วีคนี้ยานที่ใช้งานได้ครับมี Enterprise ครับยานทหารแล้วก็ยานเล็กซูเปเรียครับใช้งานได้นะแล้วก็ยานนิวดีทรอยครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันก็มีทางเลือกเยอะนะวิกนี้นะไม่ต้องซีเรียสมากครับสำหรับยานนะครับเอาล่ะไปดูหน่วยรับผิดชอบอัพเกรดกันดีกว่าครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะตัวรับผิดชอบอัพเกรดในสัปดาห์ที่13โอ้โหมี ATB ครับ 1B สเฟียร์แล้วก็ลีฟอันเลนนะฮะแล้วก็แกบิโอจูนครับอีกแล้วครับได้บัฟครั้งที่2นะครับก็ผมสรุปตรงนี้ให้เลยนะครับตัว ATB เนี่ยเป็นตัวละครสายจักรกลนะก็คือถ้าเกิดว่าเราวางทัพตัวนี้นะครับแล้วบินไปหาศัตรูนะแล้วก็รอดชีวิตได้นะครับเราจะได้คอส1ทันทีนะครับแล้วตัวนี้มีดาเมจที่โจมตีสายเรนเจอร์ครับกับสายซุ่มยิงครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40% นะพลังโจมตีของตัวนี้อยู่ประมาณ 3,000 กว่านะครับก็เอาไว้ก่อกวนได้นะแล้วก็เอาไว้จัดการแถวหลังของศัตรูได้ด้วยนะครับก็ใครที่เล่นจากโกนก็ใช้งานได้นะส่วนใครที่เล่นเคาน์เตอร์แล้วมีตัวนี้เลเวลร้อยอยู่แล้วก็หยิบมาใช้งานได้เลยนะครับก็เวิร์กอยู่ส่วนลิฟแอนเลนนะครับเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นของพาสซีฟสกิลนะถ้าโจมตีเรื่อยๆนะครับเธอจะได้ค่าหลบหลีกนะแล้วก็การโจมตีเร็วครับเพิ่มขึ้นทีละ 4% ครับสแต็กได้ 20% นะครับแล้วก็ยังมีดาเมจการต้านทางชนะทางนะครับอีก 30% นะครับนั่นก็หมายความว่าสายประทะเนี่ยต้านทานการชนะทางนะครับก็คือสไนเปอร์นะครับก็จะลดดาเมจลงอีก 30% เลยนะครับก็ได้บัฟมาแบบนี้ครับเอาลงสนามเถอะครับคุ้มแน่นอนครับอีฟันเลนส่วนกาเบียจูนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ยืนค้ำนะครับแล้วก็มันจะมีวงรอบของกาเบียจูนเนี่ยที่ตัวละครเราที่อยู่ในวงรอบนะครับจะได้บัฟหลบหลีกเพิ่มขึ้น 30% นะครับยกเว้นสายปะทะเท่านั้นที่จะไม่ได้นะเอาละครับในมุมมองของผมนะตัวที่อัปเกรดครับที่น่าใช้งานครับก็คือ Leaf Unlane ครับน่าใช้แน่นอนแล้วก็ ATB เป็นทางเลือกนะเช่นเดียวกับ Gabriel Jun นะครับ Gabriel Jun เนี่ยต้องลองดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าใช้ Gabriel Jun เนี่ยสไตล์การเล่นต้องเปลี่ยนไปเป็นแนวตั้งรับนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววีคนี้ตัวที่น่าใช้งานเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับก็เป็นแต่ละสายนะผมคัดมานะครับสายละ3ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดทีมคร่าวๆให้ในท้ายคลิปด้วยนะครับ
เริ่มต้นที่สายปะทะก่อนนะครับก็จูชิยองครับมาเป็นอันดับ1เลยนะครับเพราะวิกนี้เราจะใช้ฮิวเด้กันเยอะมากนะครับก็ถ้าจูชิยองมาควบคู่ฮิวเด้นะก็ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงจูชิยองครับเป็นตัวขัดทํา CC ได้ดีมากๆนะอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็ล้วงแนวหลังได้ด้วยนะครับก็ผมเลยให้มาเป็นอันดับ1นะฮะของจูชิยองถัดมาเป็นอันดับที่2ครับนาระชิฟูยุนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยแทงได้ดีมากๆตัวนึงนะครับใครที่ไม่มีฮิวเด้นะสามารถใช้ชิฟูยุนะครับทดแทนได้นะครับแล้วก็หาตัวค้ำมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับชิฟูยุมีพลังพลังกันที่สูงมากๆนะครับแล้วก็มีค่าหลบหลีกที่ไม่เลวเลยทีเดียวที่600นะครับพลังชีวิตสูงมาก 50,000 นะครับก็เป็นตัวที่ยืนค้ำได้ครับทำตัวสกิลติดตัวเนี่ยสามารถที่จะลดพลังพลังกันของศัตรูได้อีก 20% ด้วยนะครับถัดมาครับเป็นลิฟอันเลนนะครับวิกนี้ได้บัฟนะเหลือ2คอร์สเท่านั้นนะครับก็เป็นตัวละครที่เอามาใช้งานได้เลยนะครับใครที่อัพร้อยแล้วก็รีบเอามาลงได้เลยนะครับพลังชีวิตเนี่ย 41,000 พลังโจมตี 4,600 เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับค่าหลบหลีกค่อนข้างสูงนะ980นะครับสามารถใส่เซตเลือดหลบได้เลยนะครับหรือว่าใครชอบอืดๆหน่อยก็เลือดนะครับตัวจุดเด่นของลิฟอันเลนครับคือสกิลติดตัวนี้นะเนี่ยครับการต้านทานดาเมจชนะทางครับบวกอีก 30% ครับสำหรับตัวเองและพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี่คือไม่แยกเผ่าเลยนะรวมหมดนะครับแล้วก็ตัวเธอครับยิ่งโจมตีบ่อยเท่าไหร่นะความเร็วในการโจมตีจะบวก 4% นะครับแล้วก็หลบหลีกด้วยนะสูงสุดจะแตกได้ 20% นะครับก็ถ้าอยู่ในสนามนานๆนะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับดาเมจชนะทางของลีฟอันเลนนะก็คือตัวสไนเปอร์นะครับก็จะลดทอนสไนเปอร์อีก 30% นะเวิร์กมากๆนะครับลีฟอันเลนถัดมาที่สายตั้งรับกันบ้างนะครับอันดับ1ครับเป็นฮิวเด้อย่างแน่นอนนะครับเพราะวีคนี้นะก็ปลดแบนเรียบร้อยนะครับใครที่มีก็น่าจะเอาลงสนามกันซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนอันดับที่2ผมให้เป็นโดมินิกคิงนะฮะถึงคอสจะเยอะแต่ว่าคิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างถึกมากๆนะครับพลังป้องกันสูงมากครับแล้วก็เลือดสูงเช่นกันพลังโจมตีก็ไม่เลวครับที่ 3,900 นะครับก็แถมสกิลพาสซีฟของเขาครับยิ่งเลือดลดเลือดเยอะเท่าไหร่นะยิ่งอึดเท่านั้นด้วยนะครับก็ยืนในสนามได้นานมากๆครับแต่ถ้าเกิดใครมีฮิวเด้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คิงเลจิโนลงก็ได้นะครับก็เน้นเป็นพวกสายปะทะยืนคู่กันแทนนะสำหรับตัวสุดท้ายครับเป็นไลออนเฟอร์เรียนะครับใครที่ไม่มีสายตั้งรับเลยนะก็จะใช้เป็นชิฟูยุยืนคู่จูชิยองก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใช้ไลออนเฟอร์เรียยืนก็ได้เช่นกันนะก็ลองปรับดูนะครับถัดมาครับเป็นสายยิงจู่โจมนะครับวีนี้โรซาเลียปลดแบนเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาเป็นอันดับ1นะเพราะว่ากาอึนนะครับโดนแบนไปถึง3คอร์สเลยนะครับโรซาเลียเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับลงสนามปุ๊บก็ใช้ตัวเลเซอร์ครับฉีดศัตรูได้เลยนะครับก็เป็นตัวที่ทุกคนน่าจะหยิบมาใช้งานในสัปดาห์นี้นะครับถัดมาครับผมให้เป็นอลิซาเบธแพนดากอนนะครับวีนี้ทุกคนน่าจะใช้โรซาเลียกันเยอะนะอลิซาเบธก็มีประโยชน์นะเพราะว่าการโจมตีของเธอครับในการลงสนามนะครับก็คือจะใช้ตัวมิสซันน่ะเสียบลงไปนะโรซาเลียก็น่าจะตายทันทีนะครับส่วนอันดับที่3เนี่ยผมมองว่าเป็นทางเลือกละกันเป็นจูชิยุนกับหมวดคังนะครับจูชิยุนเนี่ยถ้าเกิดว่าความเร็วการชาร์จสกิลนะไม่ถึง40นะครับไม่แนะนำให้ใช้งานนะวีคนี้สายปะทะกับสายโล่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องลองดูนะว่าจูชิยุนจะเวิร์กหรือไม่นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือหมวดคังนะเอามาไว้สไลด์พวกตัวสไนเปอร์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเสี่ยวหลินกับซินเวียนะครับฮายามิเอ๋ยก็ไม่ได้โดดแบนเลยนะก็เลยมีหมวดคังมาก็มีเป็นประโยชน์นะครับแต่ก็เป็นทางเลือกแหละผมก็มองว่าอลิซาเบธยังมีประโยชน์กว่าหมวดคังเพราะว่ามันใช้จัดการโรซาเลียได้ด้วยนะครับต่อมาครับเป็นสายสไนเปอร์นะวีคนี้นะครับผมวิเคราะห์ดูแล้วทีมจักรกลทีมทหารนะครับสามารถใช้งานได้โดยเฉพาะทีมทหารเนี่ยก็มาเต็มอัตราศึกเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหมวดคังโดนแบนไปคอร์ส1นะก็ทำให้การลงสนามเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับแต่วีคนี้ก็คือปลดล็อกหมดแล้วนะครับก็ทำให้ทีมทหารเนี่ยฟูลทีมแล้วนะครับฉะนั้นเอเดลครับควรจะมีติดเอาไว้เลยนะในปาร์ตี้นะครับส่วนอันดับที่2ครับผมก็ช่างใจระหว่างเสี่ยวหลินกับซินเวียนะแต่ว่าให้เสี่ยวหลินเบียดมานิดนึงเพราะว่าเสี่ยวหลินเนี่ยเอาไว้จัดการทีมไททันได้นะครับอย่าลืมว่าวีคนี้ทีมไททันนะกลับมาแล้วนะครับจากหลังจากที่วีคที่แล้วเจอรีจิซูเข้าไปนะก็วีคนี้ครับ
เตลลินก็เลยเอาไว้จัดการไททันโดยเฉพาะนะครับตัวหนังที่3ครับผมแนะนำให้เป็นใช้เป็นซินเวียนะหรือใครจะใช้ฮามิก็ได้เช่นกันนะครับซินเวียเนี่ยจุดเด่นของเธอคือคอร์สที่มีแค่3เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถฟาร์มในด่านได้แล้วทุกคนน่าจะเลเวลประมาณ106ขึ้นไปกันหมดแล้วนะครับก็หยิบใช้งานน่ะคุ้มค่าแน่นอนเพราะพลังโจมตีจะค่อนข้างสูงเลยนะครับในเลเวล106ขึ้นไปนะครับถัดมาครับสายสุดท้ายครับเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะก็ให้คอเดียนะครับเป็นอันดับ1เพราะว่าอีฟลีนโดนแบนนะคอเดียก็เข้ามาเป็นอันดับที่1แทนอีฟลีนครับในเรื่องของการฮิลลงสนามปุ๊บจะฮิลได้ทันทีครับ 25% นะครับถัดมาเป็นอาเลียสนะครับอาเลียสกับชินัสึเนี่ยขี่ๆกันมาเลยทั้งคู่นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันครับว่าจะใช้ตัวไหนนะก็อาเลียสครับลงมาปุ๊บก็จะสามารถฮิลได้นิดหน่อยแล้วก็ทำให้ตัวละครพวกเราครับลดความเสียหายได้อีก 10% นะก็มีประโยชน์ครับวีคนี้สามารถเล่น2ฮิลได้นะครับอาเลียสกับคอเดียนะครับก็ใช้งานได้เลยนะถัดมาครับอันดับที่3ครับผมให้เรจิน่าแมคเกรดี้นะครับสัปดาห์นี้ทุกคนน่าจะเลเวล106กันหมดแล้วครับสำหรับเรจิน่าแมคเกรดี้ฉะนั้นเนี่ยใครที่ขาดตัวแทงค์อยู่นะสามารถใช้เรจิน่าเป็นตัวแทงค์ในเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกได้นะครับก็สกิลโดดเด่นของเธอครับก็คือตัวแท่งน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ท่าไม้ตายรวมถึงสกิลติดตัวด้วยนะครับที่ทำให้ศัตรูครับโจมตีช้าลงนะครับก็สามารถชะลอดาเมจได้ดีมากเลยนะเอาละครับก็เดี๋ยวมาจัดทีมกันครับสำหรับวีคที่13นี้นะก็ในมุมมองผมนะครับสำหรับสายเคาน์เตอร์นะผมจะใช้ทีมนี้นะครับก็คือ8ตัวนี้นะฮะนำมาโดยฮิลเด้นะครับแล้วก็ตามด้วยอีฟอันเลนนะแล้วก็ชิฟูยุนะครับแล้วก็ใช้โรซาเลียนะเป็นสายเรนเจอร์นะครับแล้วก็ดาเมจนะฮายามิซานาเอครับมาคู่กับเอเดลไมเนอร์นะครับหรือจะใช้ซินเวียก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ฮิลผมใช้2ตัวเลยใช้อาเลียสนะแล้วก็ใช้คอเดียเนลสันนะครับยานผมใช้เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับใครจะเล่นเลสซูเปเรียก็ได้เช่นกันนะครับตำแหน่งอาเลียสก็สามารถหมุนได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นกาเบียลจุนก็ได้หรือจะลองทดลองป้าดูนะครับหรือจะเล่นตัวล้วงตัวหนึ่งใช้อลิซาเบธก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวละครที่ใส่มาข้างล่างเนี่ยก็เป็นตัวละครทดแทนในตำแหน่งต่างๆที่เพื่อนๆอาจจะมีไม่เหมือนผมนะครับอย่างเช่นฮิลเด้อย่างเงี้ยถ้าว่าไม่มีก็อาจจะใช้คิงแทนหรือว่าใช้เรจิน่าแทนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นทีมเคาน์เตอร์ที่ผมมองว่าน่าจะใช้งานในสัปดาห์นี้นะนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าพอดีที่อัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ตี4นะครับก็เลยยังลองไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงจะทำเป็นคลิปแยกอีกทีนึงนะครับอ่ะทีนี้จะมีคำถามต่อมาครับว่าทีมทหารจัดยังไงนะครับทีมทหารจัดแบบนี้นะครับก็ใช้ลีดนะเป็นนักดาบนะครับฐานตาแดงนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยครับมีเจนโดครับแล้วก็ฐานตาแดงโล่ครับแล้วก็เลเวตนะครับเอาไว้จัดการเคาน์เตอร์แล้วก็พลทหารไรเฟิลนะครับแอสซอลทูเปอร์เอ็ดดี้ฟิชเชอร์ครับแล้วก็หมวดคังครับเอามาบัฟให้กับทีมทหารอีกทีนึงยานเนี่ยจะใช้เอ็นเตอร์ไพรส์แคเรียนะของผมไม่มีก็เลยใส่เอ็นเตอร์ไพรส์ไปก่อนนะครับต้องบอกครับว่าวีคนี้ทีมทหารนะได้ฟูลบัฟนะครับสามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับก็จักรกลก็เช่นกันจักรกลก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะครับผมก็มองว่าวีคนี้ค่อนข้างวาไรตี้นะก็ลองดูแล้วกันครับใครถนัดทางด้านทีมไหนก็ใช้ทีมนั้นนั่นแหละนะเวิร์กทั้งคู่ทั้งหมดทั้ง3ทีมนะไม่ใช่ทั้งคู่นะทั้ง3ทีมเลยนะครับผมโอเคเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับการจัดทีมของ PP ในสัปดาห์ที่13นะครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่สามารถใช้ทีมได้หลากหลายมากๆนะครับของฝั่งเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นใช้ฮิลเด้นะเป็นตัวหลักนะครับการที่เราจะชนะฝั่งศัตรูได้ครับเราต้องจัดการหาวิธีนะครับจัดการฮิลเด้ให้ได้นะครับก็ต้องใช้พวกโรซาเลียหรือว่าตัวเรนเจอร์ตัวอื่นนะฐานตาแดงอะไรเงี้ยครับในการจัดการตัว Hilde Awake นะฮะก็ทำให้เราสามารถชนะได้นะครับแล้วก็ยานเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าใช้พวกยาน Enterprise หรือว่ายานเลสซูเปเรียนะครับถ้าเกิดวางสกิลยานให้ถูกต้องเนี่ยก็สามารถจัดการแถวหลังศัตรูได้ครับทำให้เราได้เปรียบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะฮะส่วนคลิปที่เป็นลง PP เนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองทีมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเวิร์คปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาอีก
นะครับก็สำหรับคิวโอนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะเอาทีมคร่าวๆกับตัวละครที่น่าใช้งานในสัปดาห์นี้ไปดูก่อนนะครับโอเคงั้นคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ